โอ้โหสุดท้ายรียูเนียนกับลีโอเนลเมสซี่สำหรับเซคิโอบูสเกสนะครับตอนนี้ไมอามี่ครับได้เริ่มงามยามดีประกาศว่าตัวบูสเกสแบบไม่มีค่าตัวแล้วลูกพี่ใหญ่อย่างฟราบิซิโอโรมาโน่เฮียวิโกเรียบร้อยแล้วนะครับอินเตอร์ไมอามี่เนี่ยประกาศเซ็นสัญญากับเซคิโอบูสเกสกองกลางจากบาร์เซโลนาเข้าร่วมทีมแบบไม่มีค่าตัวเป็นที่เรียบร้อยมิดฟิลด์ชาวสเปนคนนี้จะเข้ามารียูเนียนกับลีโอเนลเมสซี่ครับที่เขาก็หมดสัญญากับเปเช่เหมือนกันและย้ายมาเป็นนักเตะใหม่ของไมอามี่ก่อนหน้านี้แล้วบูสเกสปฏิเสธข้อเสนอก้อนโตจากซาอุดิอาระเบียครับเพื่อเข้ามาร่วมทีมที่มีเดวิดเบ็คแฮมเป็นเจ้าของร่วมอันนี้คือโรมาโน่บอกนะครับทั้งนี้เนี่ยบูสเกสอยู่ค้าแข่งตลอดเส้นทางอาชีพกับบาร์ซ่าและลงสนามให้บาร์ซ่าเนี่ยไปทั้งหมด722นัดตั้งแต่ประเดิมสนามในปี2008เขาคว้าแชมป์มากมายโดยเฉพาะ UCL 3สมัยลาลิกาสเปน9สมัยรวมไปถึงโคปาเดเร7สมัยสำหรับเซคิโอบูสเกสกับบาร์ซ่านะครับตอนนี้ครับก็จะมาร่วมงานกับลีโอเนลเมสซี่มาเรียูเนียนกันใหม่นะชื่ออินเตอร์ไมอามี่นะครับเป็นอะไรที่เหมาะเจาะเหมาะหมิงเลยที่ได้ร่วมงานกันเราจะได้เห็นประสานงานกันรอบนึงนะครับสำหรับเซคิโอบูสเกสกับลีโอเนลเมสซี่ยินดีด้วยสำหรับอินเตอร์ไมอามี่จัดไปให้วัยรุ่นจัดไปยาวลอยครับผม